รายการต่อไปนี้เป็นรายการเรื่องเล่าตำนานพื้นบ้านเรื่องตำนานรักพะลอตำนานรักพะลอเกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่ซึ่งเป็นจังหวัดในภาคเหนือของไทยท้าวแมนซวงเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองแมนซวงพระองค์มีพระมเหสีทรงพระนามว่านาตบุญเหลือทั้งสองพระองค์มีพระโอรสพระนามว่าพระลอดิลกราชหรือที่นิยมเรียกกันสั้นๆว่าพระลอกิตติศัพท์ว่าพระองค์เป็นหนุ่มรูปงามเรื่องลือไปทั่วทุกสารทิศจนไปถึงเมืองสรองหรือเมืองสองซึ่งเป็นเมืองที่ปกครองด้วยท้าวพิชัยวิษณุกรพระองค์มีพระนามว่าพรดาราวดีและทั้งสองพระองค์มีพระธิดาผู้เลอโฉมถึงสองพระองค์พระนามว่าพระเพื่อนและพระแพงเจ้าหญิงเพื่อนและเจ้าหญิงแพงได้ยินว่าพระลอเป็นชายหนุ่มรูปงามก็เกิดความสนใจใครจะได้ยนโฉมสองพี่เลี้ยงคือนางรื่นและนางโรยสังเกตเห็นความกระตือรือร้นของนายหญิงของตนก็เข้าใจในพระประสงค์ของทั้งสองพระองค์สองพี่เลี้ยงจึงอาสาที่จะจัดให้นายสาวของตนได้พบกับพระลอโดยการส่งคนไปขับซอในนครแมนซวงในขณะขับซอนักดนตรีพรรณนาถึงความงามของเจ้าหญิงทั้งสองในขณะเดียวกันพระพี่เลี้ยงทั้งสองก็ได้ไปหาปู่เจ้าสผิงพรายเพื่อให้ช่วยทำเสน่ห์ให้พระลอหลงไหลในเจ้าหญิงทั้งสองพระองค์เมื่อต้องมนต์เสน่ห์เข้าก็ทำให้พระลอใคร่ที่จะได้ยนต์ชมทั้งพระเพื่อนและพระแพงยิ่งนักพระองค์เกิดความคลั่งไคล้จนไม่เป็นอันเสวยพระกายอาหารใดๆเลยพฤติกรรมอันเปลี่ยนไปของพระองค์นี้ทำให้พระราชชนนีสงสัยว่าจะมีผีหรือจะมีสางมาสิงสู่ในร่างของพระองค์หรือไม่แต่ถึงแม้ว่าจะหาหมอผีมาประกอบพิธีขับไล่ผีแต่อย่างใดก็ไม่ได้ผลเพราะพระราชโอรสยังคงมีพฤติกรรมอย่างเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะได้ยนต์โฉมเจ้าหญิงทั้งสองพระองค์ผู้เลอโฉมด้วยพระองค์เองพระลอจึงทูลลาพระราชชนนีออกประพาสป่าแต่จุดประสงค์หลักก็เพื่อที่จะได้ยนต์โฉมเจ้าหญิงทั้งสองแห่งเมืองสรองนั่นเองจากนั้นพระลอก็ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองสรองพร้อมด้วยบ่าวสนิทอีก2คนคือนายแก้วกับนายขวัญพร้อมกับไพร่พลอีกจำนวนหนึ่งทั้งหมดต้องเดินบุกป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วยจนกระทั่งมาพบแม่น้ำแห่งหนึ่งชื่อว่าแม่น้ำกาหลงและที่แม่น้ำกาหลงแห่งนี้ที่พระลอได้ตั้งอธิษฐานเสี่ยงน้ำเพื่อตรวจดูดวงชะตาของพระองค์ทันทีที่สิ้นคำอธิษฐานในทันใดนั้นในแม่น้ำก็เปลี่ยนเป็นสีแดงคล้ายเลือดและไหลเวียนวนผิดปกติพระลอก็ทราบได้ว่าปรากฏการณ์นี้เป็นรางร้ายรอเบื้องหน้าของพระองค์แต่ก็ไม่ทำให้พระองค์เกิดความย่อท้อที่จะได้พบกับหญิงสาวที่พระทัยของพระองค์เรียกร้องถึงแม้ว่าพระองค์เองจะไม่เคยพบนางเลยแต่พระองค์เกิดคลั่งไคล้ในตัวนางทั้งสองยิ่งนักในทำนองเดียวกันเจ้าหญิงทั้งสองก็รอการเดินทางมาของเจ้าชายรูปงามด้วยความกระวนกระวายพระทัยและเกรงว่ามนต์เสน่ห์ของปู่เจ้าสมิงภัยจะไม่เห็นผลในทันทีจึงได้ขอร้องปู่เจ้าสมิงพายอีกครั้งให้ช่วยเนรมิตไก่งามขึ้นตัวหนึ่งที่มีเสียงขันไพเราะทั้งสองพระองค์คิดว่าไก่ตัวนั้นจะต้องทำให้พระรอเกิดความสนพระทัยและติดตามมาจนถึงเมืองสรองอย่างแน่นอนและแล้วเหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่เจ้าหญิงทั้งสองคาดหมายพระรอได้ติดตามไก่เนรมิตไปจนถึงพระราชอุทยานและได้พบเจ้าหญิงทั้งสองซึ่งกำลังทรงสำราญอยู่นั่นเองทันทีที่ทั้งสามได้พบกันก็เกิดความเสน่หาผูกสมัครรักใคร่กันในบันดลแต่ก็เป็นเวลาเดียวกันที่นายแก้วกับนายขวัญก็ได้ตกหลุมรักกับนางรื่นและนางโรยผู้ซึ่งเปิดหัวใจต้อนรับชายหนุ่มทั้งสองโดยไม่รีรอเช่นกันผลปรากฏว่า
พระรอและบ่าวคนสนิทของพระองค์ลักลอบเข้าไปอยู่ในพระตำหนักชั้นในซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้าหญิงทั้งสองอย่างไรก็ตามความลับนี้ก็ถูกเปิดเผยเข้าจนได้เมื่อข่าวได้ไปถึงพระกันของพระราชาผู้ซึ่งเสด็จมาไต่สวนในทันทีและเมื่อพระรอกราบทูลให้ทรงทราบเรื่องราวทั้งหมดในตอนแรกพระองค์ก็ทรงกริ้วมากแต่ก็ทรงเข้าพระทัยในความรักของคนทั้งสามและทรงจัดพิธีอภิเษกสมรสให้ทั้งสามพระองค์ทันทีด้วยการอ้างเอาพระราชองค์การของพระราชโอรสของพระนางคือเท้าพระพิชัยวิษณุกรพระเจ้าย่าจึงสั่งให้ทหารล้อมพระรอและไพร่พลเอาไว้ในขณะที่พระรอและไพร่พลต่อสู้เอาชีวิตรอดอยู่นั้นพระนางก็สั่งให้ทหารระดมยิงธนูเข้าใส่ธนูที่พุ่งเข้ามาใส่พระองค์และไพร่พลนั้นราวกับหาฝนจนไม่อาจจะต้านทานได้เพื่อปกป้องชีวิตของชายคนรักพระเพื่อนและพระแพรงจึงเข้ามาขัดขวางโดยใช้ตัวเองเป็นโล่กำบังให้พระรอแต่อนิจจาทั้งสามต้องมาสิ้นพระชนในอ้อมกอดของกันและกันท่ามกลางศพของบ่าวไพร่ณที่ตรงนั้นเองทันใดนั้นทั้งสองเมืองก็ตกอยู่ในความวิปโยคต่อการจากไปของทั้งสามพระองค์ผู้บูชาในความรักแท้อนุสาวรีย์พระรอได้ชื่อว่าเป็นอนุสาวรีย์การบูชาแห่งความรักซึ่งผู้คนนิยมเดินทางไปกราบไหว้บูชาเพื่อบูชาความรักนั่นเองหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครด้วยนะครับสวัสดีครับ